สิ่งแรกนะครับที่กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการกนะ็คือการปรับแนวคิดหรือวิสัยทัศน์นักษาธารม้ชมต้องมองเห็นว่าในตั้งแต่ทศวรรษปี1990นะครับโลกของเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่กลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวอย่างที่เราเรียกว่าโลกาพิวัต์กระแสการพัฒนาก็เป็นโลกาพิวัตน์นะก็คือจะปฏิวัติอย่างไร โทษจะพัฒนาอย่างไรนะฮะในแนวคิดตั้งแต่ยุค1990นนี่ยนะครับก็คือจากเดิมที่เรามุ่งเน้นพัฒนาโอ้เอาแต่ความร่ำรวยเอาแต่การเพิ่มรายได้เอาแต่ถนนหนทางสิ่งก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยมันทำให้โลกเสื่อมสังคมเสื่อมนะฮะเกิดการทำลายทรัพยากรมหาศาลนะฮะเกิดความเหลื่อมล้ำ ไม่สมดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดใหม่ก็จะมี3เรื่องหลักๆห,หนึ่งก็คือการพัฒนาแบบยั่งยืนนะหมายถึงว่าต่อไปพัฒนาแบบเสื่อมแบบทำลายอย่างเดียวเนี่ยไม่เอาละนะฮะจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับการสร้างความสมดุลการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยนะฮะอย่างนี้เรียกว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนอันที่สคือแนวคิดประชาสังคม หมายถึงว่าการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับประชาชนต้องกําหนดนะร,รัฐจะไปกําหนดแทนประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญสองพันร้อยสี่สิบของเราเองนะครับก็รับแนวคิดนี้เข้ามาด้วยในการที่สร้างการมีส่วนร่วมนี่แหละนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ประชาชนเข้าไปจัดการดูแลทรัพยากรแล้วก็การทํางานทําแผนนะะแล้วก็การตรวจสอบควบคุมผู้ที่ เข้ามาบริหารนั้นด้วยนะฮะอีกแนวคิดหนึ่งครับเป็นแนวคิดที่3ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะแนวคิดนี้นะส่วนหนึ่งนะครับเราต้องยอมรับว่าเป็นพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเรานะครับซึ่งท่านก็ได้มีพระราชปณิธานครับอย่างมุ่งมั่น ผมจะเรียกว่าพระราชประสบการณ์ก็ได้นะครับคือท่านได้เป็นกษัตริย์ที่ออกไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้เห็นประชาชนคนไทยจำนวนมากทั่วประเทศนะครับดำรงชีวิตอยู่ในรูปแบบต่างๆนะฮะตั้งแต่ที่ท่านทรงครองราชนะครับเมื่อปีพศ2490นะฮะแล้วก็จากนั้นเมื่อท่าน ได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ราชาพิเศษอย่างเต็มพระองค์แล้วเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ท่านทำนะก็คือการออกเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรระหว่างเสด็จท่านก็ทำการศึกษาวิจัยครับว่าปัญหาของคนไทยคืออะไรนะแล้วท่านก็พบว่าคือการที่เราตามกระแสของการพัฒนามากไปเพราะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เราจะดำเนินการ พัฒนาให้อยู่ดีกินดีอย่างพอเหมาะพอสมนะครับแล้วก็มีความเข้มแขง็งยั่งยืนในชีวิตที่จะไม่มีความยากจนนะครับแล้วความกันนั้นก็ให้ประเทศชาติเรามั่งคั่งนะครับมีความมั่นคงที่จะไม่ปีอันตรายใดๆต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นแนวคิดพัฒนาแบบยั่งยืนประชาสังคมเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะครับ ก็เป็นแนวคิดสมัยใหม่ซึ่งนำเข้ามาใช้ในยุคปัจจุบันนะโดยได้ปรับเข้าไปใช้นะฮะในแผนพัฒนาฉบับที่5 7ถึง7นะครับแล้วกเ็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะออขอขอภัยนะครับคือตั้งแต่แผน5ถึงหถึเ, 4, เนี่ยพัฒนาทางด้านอุตสาหการรมมากไปเพราะด้าน5้ถึง7มาปรับ ที่จะเน้นการพัฒนาชนบทแต่ก็ยังมีการควบคุมจากส่วนกลางแต่พอเริ่มแผน8ครับเนี่ยกจ็จะอยู่ในช่วง2,540ถึง2,544นะครับของแผน8ก็จะนำแนวคิดคนเป็นศูนย์กลางนะครับเข้ามาใช้นะฮะแล้วจากแผน9ต่อจากแผน8นั้นนะครับมาจนถึงปัจจุบันเราอยู่ในแผน11นะครับแผน11นี้เริ่มใช้2,555นะฮะ แล้วก็จะมาในเน้นในช่วงไปสิ้นสุดปี2559นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับในหน่วยที่9ที่10ต่อไปนั้นก็จะได้นำเสนอรายละเอียดนะครับของแต่ละแผนนะฮะแต่ที่ต้องการจะกล่าวให้เห็นในอตอนที่8.2.1นนี้นะครับก็คือว่าเราได้มีการปรับแนวคิดของการพัฒนาสมัยใหม่เนี่ยไว้ในแผนมาเรื่อยนะครับ โดยเฉพาะตั้งแต่แผน8นั่นเองแล้วเราก็จะเห็นบทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนว่าก็ต้องรับแนวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมาปรับบทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนด้วยนะฮะเพราะนั้นก็สืบเนื่องไปถึงเรื่องที่8 2 2นะครับก็คือในเรื่องของการาพัฒนาหลักของกรมการพัฒนาชุมชนในยุคปัจจุบันนะฮะ ซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่เด่นๆ่นและน่าจะเป็นสาระที่น่าสนใจที่สุดก็คือการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะจะว่าไปแล้วก็คือรวม3แนวคิดไว้เลยนะครับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมข้าเกับการมีส่วนร่วมที่ด้วยประชาสังคมและเป้าหมายคือเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะก็น่าเป็นฝีมือของกรมการพัฒนาชุมชนในการปรับ แนวคิดเหล่านี้ออกมาเป็นแผนในการพัฒนาชุมชนชนบทนะฮะมีคำคำหนึงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ก็คือการพัฒนาแบบระเบิดจากข้างในนะระเบิดบึ้มนี่แหละครับคำว่าระเบิดจากข้างในก็คือการให้ประชาชนเริ่มอยากมีส่วนร่วมด้วยตัวประชาชนเองเป็นการระเบิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นแหละ ออกมาจากตัวประชาชนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ประชาชนระเบิดความต้องการการมีส่วนร่วมก็คือจะต้องชี้ให้เห็นความสำคัญว่าทำไมประชาชนต้องมามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นกรมการพัฒนาชนบทเนี่ยจึงจะต้องเน้นโครงการต่างๆนะที่จะให้ประชาชนเห็นความสำคัญเหล่านี้ซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับโดยเฉพาะโครงการหนึ่งซึ่งเรา เห็นผลงานชัดเจนก็คือเรื่องของ1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์นะที่หรือที่ภาษาอังกฤษย่อว่า o t o p อวันตำบลวัน Product นี่เองนะครับสามารถตั้งกลุ่มต่างๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยได้ประมาณ5,000กลุ่มนะครับมีชุมชนต่างๆเข้ามาร่วมประมาณ1,500ชุมชนนะครับแล้วก็ตั้งเป็นเครือข่ายมีชุมชนต้นแบบมีชุมชนนำร่อง แล้วก็มีชุมชนขยายผลนะครับเชื่อมโยงกันไปทําให้การระเบิดจากข้างในนั้นนะเรียกว่าตูมตามาเป็นลูกโซ่ไปทั่งประเทศไทยในช่วงนั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีผลสืบเนื่องมาจนถึงในยุคปัจจุบันนี้ในเรื่องสุดท้ายของตอนที่8.2ก็คือการที่ กรมการพัฒนาชุมชนนี่นะครับต้องทํางานภายใต้แนวนโยบายของรัฐและภาคการเมืองนะฮะอย่างที่บอกแล้วครับว่าภาครัฐนั่นก็คือรัฐบาลเป็นตัวตั้งสั่งงานไปยังหน่วยงานของรัฐก็คือกระทรวงกรมและก็ข้าราชการทั้งหลายนะฮะนักการเมืองเข้ามาคุมภาครัฐโดยการเป็นรัฐบาลเนะพราะนั้นนโยบายต่างๆก็จะหลั่งไหลออกมาเพื่อที่จะสร้าง คะแนนเสียงนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ไปเลือกพรรคของตนด้วยเหตุนี้จึงมีนโยบายที่เรียกว่าประชานิยมนี้ออกมามากในยุคตั้งแต่2 5 4 4นะครับแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนไทยจำนวนมากกลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลต่อๆมาก็ต้องพยายามที่จะรักษาบรรยากาศเหล่านี้ไว้นะครับ จึงเป็นภาระหนักของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับในการที่จะดําเนินงานสิ่งหนึ่งก็คือการบริหารงานในรูปแบบจังหวัดบูรณาการนะฮะนี่เลยก็คืองบประมาณต่างๆต้องผ่านผู้ว่าแล้วก็กระจายลงไปนะฮะเรื่องที่สองก็คือต้องมีการกํากับดูแลนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าซิงเกิลยูนิตนะครับ และจากนั้นก็คือการทํานโยบายที่มุ่งผลไปสู่ผลสำฤทธิ์นะฮะให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนนะกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้มุ่งเน้นนะครับในการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ซึ่งในหน่วยนี้นะครับได้ยกตัวอย่างเรื่องของโอทอปนั่นแหละมาเป็น การทำแผนกลยุทธ์ที่สำคัญนะฮะโดยการทำให้ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลนะฮะหรือ o t ทอเนี่ยนะครับ,รรบสามารถมีอยู่อย่างยั่งยืนไม่ใช่ว่าผลิตมาหาตลาดขายไม่ได้หรือว่าขายดีอยู่พักหนึ่งแล้วก็เสื่อมถอยไปก็จะต้องทำให้เกิดความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลน,นั้นด้วยนะฮะทีนี้ก็เชื่อมโยงไปถึง การที่จะต้องทำการติดตามและประเมินผลนะฮะนั่นก็คือตัวกรมการพัฒนาชุมชนเองก็จะต้องคอยดูแลนะฮะประเมินผลแล้วก็ชี้แจงว่าที่ไหนได้ผลดีเพราะอะไรที่ไหนต้องพัฒนาดียิ่งขึ้นเพราะอะไรนะก็กลายเป็นหน้าที่ที่นำมาซึ่งการทำงานของอกรมการพัฒนาชชนในยุคปัจจุบันนี้ ในตอนสุดท้ายครับ8.3เกี่ยวกับเรื่องภาครัฐกับการพัฒนาชุมชนบทไทยในกระแสโลกาภิวัตน์นะครับก็มี2เรื่องให,ใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือปัญหาการพัฒนาชุมชนชนบทไทยโดยภาครัฐของไทยเรื่องหนึ่งและก็เรื่องที่2ชนบทไทยกับการพึ่งพาตนเองและการกระจายอํานาจในเรื่องแรกครับปัญหาต่างๆของการพัฒนาชุมชนชนบทไทยโดยภาครัฐนะครับ กรมการพัฒนาชุมชนเองก็ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์นะครับพบว่าตั้งแต่ที่ได้มีกรมการพัฒนาชุมชนชนวทมาเนี่ยแล้วก็มีพัฒนาโดยตามแผนโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งหลายจนถึงฉบับ41นี้นะครับมีผลกระทบออกไปเป็นร5ด้านนะครับผมก็จะส,สรุปในแต่ละด้านอย่างย่อๆเป็นภาพรวมนะครับในด้านแรกด้านสังคมนะก็พบว่า โครงสร้างความสัมพันธ์ในสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่นเป็นสังคมผู้สูงอายุคนแก่มากขึ้นนะฮะสังคมชนบทเป็นเมืองมากขึ้นก็คืออยากเป็นเจริญอยากได้ความเจริญอยากเป็นเมืองนั่นเองนะฮะทำให้ความอบอุ่นและปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวลดลงเยาวาชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีการก่อการร้ายหรือความรุนแรงในระดับประเทศระดับสากลแล้วก็มีปัญหาสุขภาวะแล้วก็คืออนามัยโรคภยัยไข้เจ็บนั่นเอง พิ่มมากขึ้นด้านที่2ด้านเศรษฐกิจพบว่าเศรษฐกิจมีความผันผวนมากขึ้นคือมันเติบโตมากแล้วมันก็เ,เกิดผินค้าการผลิตหลากหลายการกระจายตัวออกไปอย่างไม่ทั่วถึงนะฮะแล้วก็มีรัทธิบริโภคนิยมนะครับเกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินและสินค้าต่างๆนะฮะเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและภูมิภาคซึ่งจะต้องปฏิบัติต,ตามกติกาสากลทั้งหลาย ปัญหาด,ด้านที่3ก็คือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้ที่ผ่านมาภาวะโลกร้อนก็เพิ่มขึ้นนะกลายเป็นปัญหาทําให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปน้ำลำคลองตื้นเขินน้ําเสียมากขึ้นสภาพอากาศไม่เป็นไปตามฤด,ดูกาลนะเอลนิโยลาลินยาเหล่านี้นะครับระบบนิเวศเสียสมดุลน,นะฮะสิ่งมีชีวิตถูกคุกคามพืชและสัตว์หลายชนิดสูญพันธ์นะสิ่ง เกิดมนภาวะเพิ่มขึ้นทุกๆด้านสี่ก็คือด้านเทคโนโลยีและพลังงานนะครับเราก็ใช้พลังงานเยอะนะฮะทำให้สิน้นเ,เรียกว่าหายไปของพลังงานหลักๆต้องหาพลังงานทดแทนนะครับเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นชีวิตก็เปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟนใช้เทคโนโลยีจนเรียกว่าทําลายความสัมพันธ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงสังคมในหลายเรื่องนะครับส่วนปัญหาสุดท้ายก็คือการบริโภคนะครับอันนี้ก็แน่นอนครับ ทำให้คนบริโภคมากขึ้นติดแฟชั่นแบรนด์เ네นมเหล่านี้นะฮะจากปัญหานี้แะครับทำให้ภาครัฐจะต้องมีการปรับตัวกระทั่งใหญ่เพราะฉะนั้นในตอนเ,อเรื่องสุดท้ายของตอนที่8.3นี้นะครับก็ต้องมองว่าจะทำอย่างไรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนั่นก็คือให้ชนบทไทยพึ่งพาตนเองและภาครัฐก็จะต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้นนะครับ ในหน่วยนี้เขาสรุปนะครับว่าเริ่มต้นการพัฒนาชุมชนชนบทโดยภาครัฐเน้นการบูรณะคือซ่อมแซมบูรณะไปว่าซ่อมแซมและจากนั้นก็มาสู่ยุคของการพัฒนาที่มุ่งเน้นเป็นภาพรวมที่รัฐบาลควบคุมสุดท้ายก็คือมาสู่การพัฒนาชุมชนโดยการกระจายอำนาจนะักศึกษานักผู้ชมครับการที่เราจะอยู่ในโลกนี้นะให้ มีความสุขความเจริญนะเราพูดในฐานะที่เราเรียนวิชารัฐศาสตร์นี่นะครับก็ต้องมอง,มองว่าพื้นที่ต่างๆของโลกมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกาภายใต้โลกาภิวัตน์เช่นเดียวกันกับพื้นที่ของประเทศไทยเราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้กระแสของการพัฒนานั่นเองนะฮะนักศึกษาครับการที่จะศึกษาหน่วยนี้นะฮะให มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนนักศึกษาต้องสามารถจำและเข้าใจพัฒนาการของกรมการพัฒนาชุมชนได้สองนะฮะคือต้องรู้จบจากบทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนว่าทำอะไรเป็นหลักๆนะฮะและสุดท้ายสามนะครับก็ต้องเข้าใจว่าการที่เราจะพัฒนาไปนั้นบทบาทหน้าที่ของประชาชนควรจะมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับในการ ศึกษาในหน่วยที่8นี้นะครับก็ขอฝากแนวคิดต่างๆไว้เพียงแค่นี้ครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์ทวีสุรชิตุนนะครับในการบรรยายนะครับสรุปในหน่วยที่8นะครับการพัฒนาชนบทนะครับไทยระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมงเ่งชาเฉบบที่1ถึงที่7ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับก็ย เป็นการสะท้อนเห็นถึงหน่วยงานต่างๆนะครับที่เข้ามามีบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแบงค์ชาตินะครับหรือธนาคารประเทศไทยอสํานักงบประมาณนะครับที่เข้ามาในการสร้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับและก็สร้างความเปลี่ยนแปลงกับชนบทนะครับอัดฉีดงบประมาณลงไปสู่ชนบทนะครับพยายามเปลี่ยนแปลงชนบทนะครับในทางวัตถุนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของหน่วยที่7นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายนะครับในหน่วยที่ 9นะครับของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีนะครับซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของการบรรยายวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับซึ่งต่อจากแผนพัฒนาที่ที่หนึ่งถึงเจ็ดนะครับขอเชิญท่านอาจารย์ทวีบรรยายเลยครับการศึกษาในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้จะแบ่งเป็นสองครั้งนะครับในครั้งนี้จะเป็นของหน่วยที่เก้าซึ่งจะอยู่ใน แผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ถึง7นะฮะส่วนในครั้งที่2นั้นของแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจสังคมแห่งชาติก็จะไปเริ่มที่แผน8นะครับไปจนถึงแผน11ซึ่งเป็นแผนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันผมขอเรียนในภาพรวมของแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับว่า ก็เป็นแนวคิดที่เรารับมาจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะกระแสของการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาประเทศต่างๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้กำหนดเป็นมาตรฐานว่าถ้าประเทศไหนจะรับการช่วยเหลือผ่านตอนนั้นธนาคารที่ตั้งขึ้นก็คือธนาคารโลกนะฮะเวิร์นแบงที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นหุ้นใหญ่ เเป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกไม่ได้มีผลกระทบจากสงครามโดยตรงเพราะอยู่คนละทวีปเนี่ยวันนั้นเงินเหลือเฟือนะนักเรศรษฐศาสตร์อเมริกันก็คิดค้นวิธีที่จะระบายเงินของสหรัฐให้กรุ่งเรือนยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็คือไปให้ประเทศต่างๆเอาไปใช้นะเริ่มต้นก็ใช้ฟรีนะครับไม่มีดอกเบี้ยหรือเป็นการช่วยเหลือดอกเบี้ยต่ำเงินกู้ระยะยาวเหล่านี้นะ แต่การที่ประเทศต่างๆจะได้เงินเหล่านี้เนี่ยครับก็จะต้องทําแผนเพื่อที่จะรับเงินนะฮะทงนี้ก็มีธนาคารโลกนั่นแหละเป็นผู้ดูแลนะอย่างไรก็ตามครัประเทศไทยเราก็ต้องถือว่าเราไม่ใช่ประเทศที่ร่ํารวยแม้ว่าในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเราไม่ได้มีความเสียหายหรือ,อต้องการเงินทองอะไรมากแต่เนื่องจากว่าเราต้องแข่งขันกับ ประเทศอื่นในระบบนานาชาตินะฮโดยเฉพาะการพัฒนาประเทศที่ทำให้ประเทศของเรานั้นเป็นประเทศที่มีความเจริญนะใครที่เกิดในช่วงก่อนสงครามโลกที่สองนะครับจะพบว่าเส้นทางคมนาคมของเราก็ลำบากมากการเดินทางไปส่วนใหญ่ก็จะเหมือนโบราณครับทางเรือ แม้ว่าตั้งแต่สามัยรรกการที่5แเลยก็มีทางรถไฟแต่ก็มีเส้นทางเฉพาะภูมิภาคที่สำคัญบางเมืองนะครับแล้วก็หยุดชะง,งักลงแค่นั้นเพราะนั้นในหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยพอเราเห็นช่องทางที่จะสร้างความเจริญได้เราก็ต้องอรับไว้นะฮะดังนั้นเราก็เริ่มมีแนวคิดในการที่จะทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจสงคมแห่งชาติมาตั้งแต่ ประมาณปีพศ2490เเเศษเศษนะครับมีการตั้งกระทรวงพัฒนาการขึ้นมาด้วยในยุคแรกนั้นแล้วจากนั้นก็มีการทำแผนโดยรัฐบาลที่แม้จะเป็นพเด็จการนะครับแต่ก็มีวิสัยทัศน์ที่น่าชื่นชมเพราะว่าในภายใต้แผน,นต่างๆ่างเราเนี่ยก็จะกำหนดนะครับทิศทางประเทศไทยว่าเราจะพัฒนาอะไรบ้าง แล้วเราจะมุ่งเน้นออที่จะทำให้ประเทศเราจเจริญไปในทิศทางใดในเรื่องใดบ้างเหล่านี้นะฮะแผนพัฒนาฉบับแรกนะครับมีขึ้นในพศสอ0 4นะฮะซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่เรียกว่าใช้ต้นแบบเหมือนหลายๆประเทศก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรม นะฮะพัฒนาสาธารณรปโภคแล้วก็สร้างอาชีพเพิ่มพูนรายได้นะครับเหล่านี้นะฮะการที่เรามุ่งเน้นไปในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีจุดสำคัญนะฮะที่เชื่อมโยงกันให้เห็นนะครับว่าอย่างในตอนที่9.1.1นะครับซึ่งเป็น เรื่องแรกในเนื้อหาของหน่วยนี้นี่นะครับก,ก็บอกว่าภาพรวมของการพัฒนาที่สืบเนื่องกันเหล่านี้มันจะมีขั้นตอนหรือจังหวะนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับสจังหวะนะคือจังหวะแรกแผนที่1-4นะเป็นเรื่องของการสร้างนะเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐาน นะครับและต่อมานะฮะห้ากจ็นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจนั่นก็คือเพื่อที่จะเพิ่มความร่ำรวยไปด้วยแล้วก็กระจายรายได้ไปด้วยจนมาสเต็ปที่3นะครับนะก็คือเรื่องของการที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมา พอมาเรื่องที่9.1.2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการชี้เห็นถึงแนวความคิดของผู้ปกครองนะฮะเริ่มจากการมองไปที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐที่ทำการรัฐประหารในพศ .2,500 นะฮะแล้วก็ได้ประกาศคำขวัญน,นะครับที่น่าสนใจก็คือ ทำขวัญที่ว่าน้ำน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำนะนี่ก็เป็นการสร้างความมั่นใจนะจะต้องยอมรับว่ารัฐบาลที่อยู่ในระบบบริการเนี่ยสิ่งสำคัญคือทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกมีความมั่นคงนะก็จะต้องสร้างความมั่นใจด้วยการประกาศนโยบายต่างๆให้เข้มแข็งนะรัฐบาลได้นำเนินการ ในสองเรื่องที่นำมาสู่แผนพัฒนาที่เป็นระบบก็คือในเรื่องแรกเกี่ยวกับการที่จะกระจายความเจริญไปทุกภูมิภาคนะฮะการทำถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเขื่อนนะครับเหล่าน,นี้ก็เริ่มต้นในยุคนี้แหละครับและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่เรียกว่าภัยคอมมิวนิสต์อันเป็นลทัทธิการเมือง ที่มีการต่อสู้อยู่ในโลกยุคนั้นที่เราเรียกว่าสงครามเย็น,นสงครามเย็นนี้ก็เป็นสงครามความคิดถ้าสงครามร้อนเนี่ยก็เป็นสงครามที่ใช้กำลังสู้รบอย่างที่เรารู้จักกัน,นมีนักศึกษาบางคน,นผมเคยทดสอบถามนะครับว่าสงครามเย็นคืออะไรเขาบอกว่าเป็นสงครามระหว่างประเทศเมืองหนาวอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงประเทศที่มีอุดมการ แตกต่างกันอุดมการคอมมิวนิสต์ก็นําโดยสหภาพโซเวียตและประเทศจีนส่วนอุดมการเสรีประชาธิปไตยก็นําโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตกนะฮะส่งผลให้มีการแสวงหาพันธมิตรไปร่วมต่อสู้กันสหรัฐอเมริกาก็มาทางนี้แหละครับมาทางเอเชียก็มาสร้างความร่วมมือในเอเชีย เริ่มต้นแต่เป็นเอ,เอเซียใต้นะครับนี่จะรวมถึงทางอินเดียปากีสถานเหล่านี้มาด้วยต่อมาก็อินเดียไม่เอาด้วยนะครับแยกตัวไปเป็นประเทศที่ไม่เป็นไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะครับอยู่ในที่เรียกว่ากลุ่มประเทศโลกที่สามเพราะนั้นเอเมริกาก็มาที่เอเชียอื่นนั่นก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตั้งเป็น ซีโต้หรือสอปออนะครับก็คือสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงนี้นะครับก็นอกจากจะใช้การทหารคือสร้างพันธมิตรทางกองทัพแล้วเนี่ยก็ใช้พันธมิตรทางเศรษฐกิจนะครับก็คือการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสร้างเสริมต่างๆสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งที่จะป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ด้วยนั่นก็คือการให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ป้องกันคอมมิวนิสต์ควบคู่กันไปขับไลค่คอมมิวนิสต์ไปด้วยนะฮแนความคิดนั้งตั้งแต่แผนหนึ่ง2 5 0 4นถึง2509นั้นนะครับจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างกลไก ในการทําลายคอมมิวนิสต์ไปด้วยนั่นก็คือเอาความเจริญไปสู่ชนบทสร้างถนนครับนะฮะสร้างเขื่อนสร้างไฟฟ้าเหล่านี้พอในมาในแผนที่2ที่3นะซึ่งเชื่อมโยงกันนะครับก็เป็นในช่วงของการที่เราจะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมนะรจะเห็นว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนการขยายการส่งออกแล้วก็ทำการ นำเข้าซึ่งเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกลทั้งหลายมาผลิตมาพัฒนาอุตสาหกรรมนะในช่วงนี้เองนะครับมีช่วงที่น่าสนใจคือในแผนพัฒนาฉบับที่3พศ2 5 1 5ถึง2,119มีโครงการเงินผันในรัฐบาลของบอมราชวงศ์คริ์ปรามโอดนะ ซึ่งส่งผลอีกเรื่องหนึ่งต่อการพัฒนาชนบทก็คือในเรื่องของการสร้างประชาธิปไตยเพราะว่าได้มีการฟื้นฟูสภาตำบลให้สภาตำบลน,นั้นมีงานทำรัฐบาลก็นำเงินไปให้นะครับแล้วตำบลก็คิดโครงการสร้างงานในชนบทรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาสองเรื่องใหญ่ๆครับในยุคนั้นหนึ่งก็คือคนอพยพนะฮะ เข้ามาในเมืองมากสร้างปัญหาในเมืองเยอะแยะมาแย่งชิงบริโภคนะใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความแออาจเกิดมลภาวะเกิดอาชญากรรมนะแล้วเรื่องที่สองก็คือเพื่อที่จะป้องกันในการลุกรามของคอมมิวนิสนั่นแหละนะฮะเพราะว่าการที่ประชาชนยากจนคอมมิวนิสต์ก็ไปโจมตีว่าเพราะรัฐบาลไม่เหลียวแลนะฮะการที่รัฐบาลส่งเงินไปให้ชนบทโดยตรง แสดงถึงความห่วงใยดูแลของรัฐบาลประชาชนก็เริ่มเข้าใจรัฐบาลดีขึ้นแม้จะมีการทุจริตโกงกินต่างๆมากมายนะฮะแต่นั่นแหละครับก็เป็นการเสริมสร้างความกระตือรือร้นที่จะเข้ามารับผิดชอบตัวเองของอร่วมกันของประชาชนในชนบทนะโครงการพัฒนาชนบทเริ่มจากเงินผันตรงนี้สืบเนื่องมาจนถึงรัฐบาลพลเอกเปรม และอาจจะบอกว่าในรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยตั้งแต่2 5 4 4ต้นมานั้นกองทุนบู่บ้านนะครับเงิน SML อะไรต่างๆเหล่านี้นะก็มาจากโครงการเงินผ่านนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับเห็นว่ารัฐบาลเอาใจใส่ดูแลและรัฐบาลก็ประสบความสำเร็จครับเพราะประชาชนก็รักรัฐบาลแล้วก็เลือกตั้งพรรคที่ใช้นโยบายเหล่านี้แหะครับ มาเป็นรัฐบาลในครั้งต่อๆไปอยากจะชี้เห็นนะครับว่าในช่วงพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจมห่งชาตินะครับได้เกิดการนำแนวคิดใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่5นะที่มีการนำแนวคิดเกี่ยวกับาการทำแผนนะคือแต่เดิมนี่แผนนี้จะทำเฉพาะระดับรัฐแต่พอ แผนห้าเป็นต้นมาเนี่ยนะครับชนบทก็จะต้องมาช่วยกันทําแผนนะครับเขาเรียกว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาชนบทแนวใหม่นะฮะเริ่มจากมีแผนพัฒนาจังหวัดนะฮะลงไปจนถึงระดับตําบลแล้วก็มีงานที่สําคัญเกิดขึ้นตรงนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลก็คือพัฒนากรตําบลน,นะก็ขึ้นอยู่กับกรมการพัฒนาชน พัฒนาชุมชนนั่นเองนะครับภายใต้แผน5เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงแผน6และแผน7นี้นะฮะก็ทำให้สภาพบ้านเมืองประเทศไทยของเรานี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะฮะทั้งในทางที่ดีขึ้นคือความเจริญนะฮะในสิ่งก่อสร้างถนนไปทั่วทุกตำบลน,นะฮะมี สาธารณูปโภคเรียกว่าพวกไฟฟ้าน้ำโรงพยาบาลโรงเรียนเหล่านี้นะครับกระจายไปเกือบพอเพียงแต่นั่นแหละครับในทางที่เป็นผลเสียก็คือเกิดการเรียนแบบชีวิตเมืองซึ่งทำให้คนในชนบทต้องเดือดร้อนพอสมควรเนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายติดลทัทธิบริโภคนิยมนะฮะวิทยุโทรทัศน์เครื่องไฟฟ้าต่างๆแม้จะขายดีนะครับแต่ก็เป็นภาระ ก่อดีสินสร้างความเหลื่อมล้ำนะรหรือการแย่งชิงทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในตอนที่2นะครับตอนที่9.2นั้นเนี่ยจากการดําเนินการของแผนที่1นถึงเอย่างที่ว่ามานะครับในช่วงถึงสองพอยสี่นะครับ ถึง2,539นั้นนะครับก็ปรากฏผลที่มีการกระทบนะฮะซึ่งมากล่าวไว้ในตอนที่9.2นะครับเป็น3ด้านก็คือใน9.2.1ก็เป็นผลกระทบทางการเมือง9.2.2ผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็9.2.3ก็เป็นผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมนะฮะ ผมก็จะขอกล่าวไปทีละด้านนะครับให้เห็นว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างนะฮะด้านแรกก็คือผลกระทบทางการเมืองนะในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นถึง7นี้นะครับการเมืองเป็นยุคที่เรียกว่าการพัฒนาจากแบบเผด็จการไปสู่กึ่งประชาธิปไตยนะฮะ ผลสำคัญของการพัฒนาแบบนี้ก็คือเกิดการเติบโตของพลังนอกระบบราชการนะซึ่งส่วนด้านบนของกลุ่มพลังนอกระบบราชการนี้ก็คือกลุ่มทุนธุรกิจนะพวกที่เป็นชนชั้นเรียกว่าผู้ประกอบการได้แก่ธนาคารก่อสร้างนะ ผู้ส่งออกเหล่านี้และในอีกส่วนหนึ่งก็คือพลังนอกระบบราชการที่เป็นคนกลุ่มล่างนะก็ได้แก่กลุ่มคนที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตต้องการความอ,อยู่ดีกินดีที่เรียกว่าคุณคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับดีขึ้นผู้ใช้กลุ่มนี้ก็คือผู้ใช้แรงงานนะเกษตรกร,ะกรนะลูกจ้าง แล้วก็บรรดาข้าราชการชั้นผู้น้อยซึ่งก็กลายเป็นพลังของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญนะในส่วนด้านบนที่มีการเติบโตของพวกกลุ่มธุรกิจในทุนต่างๆเหล่านี้กลุ่มนี้ก็จะเข้ามามีบทบาททางการเมืองหลัง14ตุลาคม2516นะครับ14ตุลาคม2 5 1 6นนั้นกลุ่มเหล่านี้ก็จะมาสนับสนุนโดยเป็น ผู้บริหารของพรรคนะแล้วก็ดำเนินการในการลงเลือกตั้งนะพรพักที่สำคัญสำคัญก็เช่นพักชาติไทยพักกิจสังคมและพักประชาธิป,ปัตย์นะก็จะมีนายทุนเข้ามาอยู่ในพักเหล่านี้จํานวนมากแล้วก็ทำให้การเมืองเริ่มไปสู่ยุคของชนชั้นนำนิยมอย่างแท้จริงแล้วก็มีผลต่อการเมืองในยุคที่เราเรียกว่าธนาธิปไตย รือใช้เงินเป็นใหญ่ในยุคหลังต่อมานั้นด้วยนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นกลุ่มที่อยู่ตรงกลางนะเราอาจจะเรียกว่าชนชั้นกลางก็ได้นะฮะที่จริงกลุ่มนี้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือเป็นผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงนะฮะกลุ่มนี้ก็ประกอบด้วยพวกปัญญาชนนะฮะนักศึกษานิสิตนักศึกษาอาจารย์นะครับ แล้วก็มีกลุ่มนักคิดนักเขียนศิลปินต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยนะครับก็เติบโตขึ้นมาเพราะต้องการเสรีภาพภายใต้การบีบคั้นของเผด็จการนะก็มีการเรียกร้องในเรื่องของเสรีภาพและระบอบประชาธิปไตยเรื่อยมาก็มาสำเร็จเอาในเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะแต่ว่าด้วยความนะ จะเรียกว่าใช้เสรีภาพอย่างฟุ้งเฟอ้อกลายเป็นเหตุให้ประชาธิปไตยในยุคหลัง14ตุลาคม2,516นั้นวุ่นวายมากมีการเลือกตั้งครั้งแรกในปี2018ก็อยู่ได้ประมาณ10เดือนแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในปี2,519ก็อยู่มาได้อีกนะฮะ8-9เดือนวันที่6ตุลาคม2,519 ็ถูกทหารยึดอํานาจคืนนะครับทหารก็ใช้ที่เรียกว่านโยบายขวาพิฆาตซ้ายคือแนวคิดด้านความมั่นคงเข้ามาพิฆาตพวกคอมมิวนิสต์นะซึ่งทหารก็กล่าวหาพวกนักศึกษาปัญญาชนนี่แหละครับว่าเป็นผู้กำลังนำประเทศไปสู่การเป็นคอมมิวนิสต์ดังกล่าวแต่นั่นนะครับ ภายใต้แผน 1- ถึงแผน7นี้เองผลกระทบทางการเมืองก็ยังมองไปถึงการที่จะมีการประสานประโยชน์ระหว่างทหารข้าราชการซึ่งเรียกว่ากลุ่มอำนาจเก่ากับกลุ่มทุนและก็กลุ่มปัญญาชนกลุ่มประชาชนต่างๆที่เป็นพลังใหม่นะคลื่นลูกใหม่เนี่ยที่เราเรียกว่าอำนาจใหม่ ทั้งสองส่วนนี้ประสานประโยชน์กันเกิดเป็นรัฐนูน2,121รัฐนูน2,121ใช้นานมาจนถึงพศ2,134ก็เมื่อตอนทอี่รัฐบาลจากการเลือกตั้งโกงกินมากเรียกว่าบุฟเฟ่คาบิเนตนะบุฟเฟ่คาบิเนตก็คือคัมเบเนตแปลว่ารัฐบาลนะบุฟเฟ่ก็คือการกินตามสะดวกนะครับกินไม่อั้นนะเพราะฉะนั้นทหารก็มายึดอำนาจอีก ในต้นปี2อ3 4นะฮะเราจะพบว่าผลกระทบทางการเมืองในใน,ในช่วงแผน1ถึงแผน7นี่นะครับมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างกลุ่มคนที่เติบโตมาภายใต้ใตการพัฒนาซึ่งก็ทำให้เกิดการเรียกร้องและเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นมาอย่างมากมายในต่อมาก็คือทางด้านเศรษฐกิจนะครับ ในภายใต้แผน1นึงถึงแผน7จ็ดนั้นต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยนะอาจจะด้วยผู้นำเผด็จการนั่นแหละนะครับที่เป็นผู้สร้างไว้ตั้งแต่ในตอนต้นถึงแม้ว่าจะมีการาพบว่าเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันนะฮะ วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนะครับค่อนข้างมากนะครับเงินที่จ่ายมาร้อยบาทงบประมาณ100บาทนั้นอีกครึ่งหนึ่งไม่รู้เข้ากระเป๋าของใครนะใช้จริงๆที่จะพัฒนาเพียงแค่ครึ่งเดียวแต่เพียงแค่ครึ่งเดียวตรงนี้นะครับก็ทําให้ประเทศไทยเราประสบความสําเร็จนะโดยเฉพาะในสิ่งที่เราเรียกว่า i n f r a s t r u ักเจอโครงสร้างพื้นฐานนะประกอบด้วยถนน ประกอบด้วยไฟฟ้าระบบชลรประทานการศึกษาโรงพยาบาลน,นี่แหละครับอินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้กลายเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาหรือทำความรู้สึกพอใจให้กับประชาชนได้มากพอสมควรแต่กันนั้นเศรษฐกิจเหล่านี้ก็มีปัญหาในแง่ของการกระจายรายได้กระจายความสมดุล นะอย่างที่เราว่าเกิดปัญหารวยกระจุกจนกระจายนะคนรวยก็มีกลุ่มก้อนเล็กๆไม่กี่เปอร์เซ็นตะ์นะเขาบอกว่าคนเพียงแค่สิเอร์เซในประเทศเนี่ยมีเงินหรือความมัง่งคั่งดูแลความมั่งคั่งประเทศไว้แปดสนะครับส่วนอีก90%ของเรานั้นคนจนทั้งหลายคนชั้นกลางลงไปนั้น มีทรัพย์สินเพียง1 0บย่สิบของประเทศนะฮะก็เป็นลักษณะของความไม่สมดุลก็เกิดจากการพัฒนาในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดการรวมกลุ่มกันของบรรดาสมาคมทางธุรกิจนะครับเป็นสมาคมการค้านะฮะมีการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ต่อมาก็เติบโตเป็นอาเซียนนะ แล้วก็นอกจากนั้นก็มีความเรื่มร่วมมือในระดับโลกนะครับประเทศไทยเราก็พยายามที่จะเข้าไปรวมกลุ่มในการค้าโลกต่างๆซึ่งก่อนหน้าที่จะเป็น World Trade Organization หรือ WTO องค์การการค้าโลกเนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เรื่องนี้เพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศทส่งออกใหญ่มากนะครับเราเริ่มจากการประเทศประเทศ่งออกเกษตร สำคัญนะข้าวข้าวโพดยางพาราและต่อมาก็เป็นนมันสำปะหลังนี่นะครับมาเป็นผู้ส่งออกสินค้ากึง่งอุตสาหกรรมที่สําคัญนะแล้วก็ทําให้ประเทศต่างๆก็ให้ความสนใจประเทศไทยมากในช่วงนี้เราก็มีความเจริญที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมนะสูงขึ้นอย่างมากมายนะฮะคือจากแผน1ถึงแผน4เนี่ยนะครับ เราสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมได้ถึง8เท่าเหล่านี้นะครับแล้วก็พอต่อมาจนถึงในยุคปัจจุบันนั้นก็เพิ่มขึ้นมาโดยลำดับอาจจะไม่เป็น8เท่าเหมือนในยุคแรกนะครับแต่ภายใต้แผนเจ็ดนี่เองตอนทท้ายก็แสดงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราได้ดีพอสมควรส่วนผลกระทบ ประการที่3ด้านที่3นั้นนะครับก็คือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะก็จะพบว่าภายใต้แผน1ถึงแผน7นี้นะครับทำให้การเจริญทางด้านสังคมเราก็ตามความเจริญทางด้านเศรษฐกิจไปในอัตราสัดส่วนที่เรียกว่าใกล้เคียงกันนะจากสังคมชนบทล้าหลังกลายไปเป็นสังคมที่เป็นกึ่งเมืองนั่นก็คือ ในหลายๆพื้นที่นะครับเราก็สามารถที่จะมีความเจริญเทียบเคียงกันได้นะอย่างเช่นเมืองใหญ่ๆใ,ในภาคเหนือคือเชียงใหม่นะฮะหรือทางภาคอีสานก็จะมีที่นครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีเหล่านี้นะครับเราก็กระจายเมืองใหญ่ในภูมิภาคทางภาคใต้ก็จะมีที่สงขลาหาดใหญ่นะฮะแล้วก็ในจังหวัด ที่มีการท่องเที่ยวเจริญเช่นภูเก็ตเหล่านี้นะฮะหรือจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางดั้งเดิมอย่างนาครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะครับก็เจริญขึ้นเป็นอย่างมากเพราะนั้นสังคมก็นอกจากจะเรียกว่าหรูหราสะดวกสบายขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็ก่อปัญหาในทางด้านลบด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ ความแออัดยัดเยียดนะฮะเรื่องของสาธารณูปโภคที่ไม่พอเพียงนะแม้กระทั่งโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับก็ไม่พอเพียงในการที่จะรักษาพยาบาลหรือว่าให้การศึกษาร่าบรเรียนนะฮะก็ต้องมีการกระจายกันในยุคต่อมาอีกมากนอกจากนั้นก็คือปัญหาของความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวปัญหาอาชญากรรมปัญหาในเรื่องของ การแย่งกันกินกันอยู่นะครับแล้วก็ทําใหเา้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนเดิมจะเรียกว่าแต่เดิมคนไทยเราอบอ้อมอารีเป็นเมืองพูดเป็นเมืองที่มีเมตตากรุณาก็ภายใต้การพัฒนานี้ก็ต้องแข่งขันแย่งชิงเกิดความต่อสู้ดิ้นรนนะครับแล้วก็เอารัดเอาเปรียบความเมตตาเอื้อเฟื้อก็ลดน้อยถอยลง นะแล้วก็ระบบใหม่ก็ได้ทำให้คนรุ่นใหม่คิดใหม่นะเช่นในเรื่องของการดูแลพ่อแม่การกระตันยูรู้คุณหรือเรื่องของการที่จะสงเคราะห์แก่ผู้อ,อ่อนด้อยต่างเนี่ยนะครับผิดแปลกไปเกิดการเอาเปรียบแล้วก็สร้างความมั่งคัง่งนะเงินซื้อได้ทุกอย่างทัศนคติก็เปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือผลกระทบทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1-7ถึงเนะฮะเพราะนั้นในตอนสุดท้ายของอหน่วยที่9นี้นะครับก็คือตอนที่9.3นะฮะก็เป็นการมองเชิงวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะฮะฉบับที่1-7ถึง7ว่ามันมี จุดเด่นจุดด้อยอะไรและจะต้องเสริมอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นในตอนที่9.3นั้นจึงตั้งชื่อว่าการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาชนบทและแนวโน้มการพัฒนาชนบทในเรื่องแรกก็คือเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างในการพัฒนาชนบทนี้นะครับในเรื่องแรกเขาจึงบุ่งเน้นไปที่การกระจายไรายได้นะฮะ เพื่อที่จะแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ถึง7ได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากมายความเหลื่อมล้ำอาการสำคัญนี่นะครับก็คือความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ที่เราเรียกว่ารวยกระจุก จนกระจายนั่นแหละนะฮะเขามีตัวเลขแสดงนะครับว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นการเ,าเกิดปัญหาการกระจายรายได้เนี่ยนะซึ่งผมก็จะไม่เอาตัวเลขมาให้นักษาทธาร,ร้ชมปวดหัวนะครับแต่ว่าตัวเลขตรงนี้สรุปได้ว่าจากการพัฒนา,าที่ผ่านไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่1ถึง7นั้นนะครับมันได้ก่อให้เกิดความฟุ้งเฟอนะ้อของการใช้จ่ายนะโดยรายได้ไม่พอกับการใช้จ่ายแล้วก็ส่งปัญหาต่อไปก็คือเมื่อรายได้ไม่พอกับการใช้จ่ายก็เกิดหนี้สินนะเพราะเกิดหนี้สินก็จะส่งผลไปในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมเช่นนะในเรื่องของการ เขาเรียกว่าดุลการชําระเงินนะก็คือไม่มีเงินใช้นี้นะเงินก็ฝืดบ้างนะสินค้าราคาแพงก็ส่งผลไปถึงเงินเฟอ้อนะวงจรของปัญหาทางด้านการเงินเหล่านี้นะครับมันเป็นผลที่เราต้องเสริมสร้างเพราะฉะนั้นแนวคิดอานเป็นข้อสรุปของแผนพัฒนาฉบับที่1นถึงเเนี่ยเขาจึงคิดว่าจะทําอย่างไรจึงจะ สร้างความเท่าเทียมกันนะในทางเศรษฐกิจนะเรื่องหลักๆที่ขออภัยครับเรื่องหลักๆที่เขาคิดกันก็คือการต้องให้คนทุกคนเนี่ยนะครับมีงานทำนะการมีงานทำจะเป็นหลักประกันของการมีรายได้นะครับเช่นในการคนที่ มีงานทำมีอาชีพอยู่แล้วเนี่ยก็ยต้องยกระดับฐานะรายได้ของเขานะฮะเช่นชาวไร่าชาวนาซึ่งเป็นผู้ที่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรมนะภาวะราคาสินค้าเกษตรที่ไม่แน่นอนนะด้วยแล้วแล้วก็ภาวะธรรมชาตินะครับดินฟ้าอากาศก็ไม่แน่นอนไปด้วยเนี่ยนะก็เป็นปัญหาซ้ำซากนะครับที่เกิดกับเกิดกับเกษตรกร นะครับความคิดที่จะมีการประกันราคาพืชผลก็คือการที่จะประกันรายได้ให้กับเกษตรกรนั่นแหละนะก็เกิดขึ้นในยุคนี้นะส่วนในเรื่องของแรงงานนะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราต้องพยายามที่จะให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับต่างๆนะจบอาชีวะต้องมีงานรองรับในระดับอาชีวะนั้นถ้าจบมาหายลัยมา จะมีงานอะไรให้เขาทำนะจะมีบัณฑิตเตะฝุ่นมากไม่ได้นะครับเพราะบัณฑิตต่านี้ก็จะไปสร้างปัญหาเกิดปัญหาต่างๆในเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะฮะเพราะนั้นในลักษณะของสิ่งที่เราเห็นเป็นพัฒนาการตามแผนพัฒนาเนี่ยนะครับมันก็ต้องควบคู่ไปกับการคิดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งในประเด็นปัญหาของอการกระจายรายได้นี่เองนะครับก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตน,นั่นก็คือการศึกษาที่ผ่านมาอาจจะเป็นการศึกษาเรียกว่าพื้นฐาน,นเราก็กระจายเรียกว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ในยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1นถึงเเนี่ยก็มีระดับการศึกษาสูงขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่ไม่พอใจนะครับ นั่นก็คือว่าส่วนมากก็จบระดับมัธยมทำอย่างไรจะให้ยกระดับขึ้นไปสูงกว่ามัธยมนะเป็นวิชาชีพชั้นสูงหรือวิชาการชั้นสูงขึ้นไปนะฮะวิชาการชั้นสูงก็คือตรีโทเอกนะฮะวิชาชีพนี้ก็ปวชปวสเหล่านั้นนะครับเราก็ต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับความเจริญที่มากขึ้นนะฮะพร้อมกันนั้น คุณภาพชีวิตท,ที่เขาต้องการก็จะไม่เหมือนเดิมนะแต่เราแต่เดิมที่เราเคยอยู่ในชนบทอา่ากินอยู่ตามสภาพนะครับมีอะไรก็กินตามนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเกิดลัทธิบริโภคนิยมที่จะต้องกินตามแฟชั่นใช้จ่ายเ,าเชิดนหน้าชูตานะและยิ่งคนไทยนะครับในเรื่องของหน้าตาเนี่ยยอมกันไม่ได้อยู่แล้วก็จะยิ่งแข่งขันกันไปสูงยิ่งขึ้นนะ กลายเป็นประเด็นปัญหาที่ทําให้ค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวสูงขึ้นนะฮะประเด็นสุดท้ายในตอนที่9.3นี้ก็คือเรื่องการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะนะและ้วก็การรักษาสมาบแวดล้อมนั้นก็เป็นประเด็นหลักเพราะว่าจากการพัฒนาก็ได้ทําลายสภาพแวดล้อมต่างๆนะ ใช้น้ำใช้ไฟใช้พืชผลการผลิตต่างๆอย่างซุ้ยสุ้ยนละก็ต้องนึกถึงการที่จะทำให้การใช้ทรัพยากรตา่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ต้องนึกถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายนั้นด้วยนะก็เป็นสิ่งที่เป็นนำไปสู่แนวคิดในการที่จะพัฒนาแผนในยุคต่อไป ก็ด้วยเหตุนี้ครับจึงมีการมองแนวโน้มของการพัฒนาทนบทหลังสิ้นสุดแผนหนึถึงแผนเนี้นะครับว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรบ้างหนึ่งก็คือปัญหาระบบอุปถรรัมภ์นะะนั่นก็คือปัญหาของคนที่เหนือกว่าที่เอารัดเอาเปรียบผู้ด้อยกว่าในขณะเดียวกันผู้ด้อยกว่าก็ต้องยอมผู้ที่เหนือกว่าเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์หรือความช่วยเหลือ ต่อมาก็คือปัญหาความซ้ําซ้อนของการทํางานในหน่วยราชการแผนหนึ่งถึงแผนเนี่มั่วมากเพราะว่าเราเริ่มทํางานใช่ไหมครับบางหน่วยราชการนี่ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกระทรวงคมนาคมนะการไฟฟ้าอะไรต่างๆรัฐวิสาหกิจต่างๆเหล่านั้นนะแต่บางหน่วยก็ต้องมาช่วยงานเข้ามาทํางานซ้อนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับแก้ต่อไปนะซึ่งก็จะมาปรับแก้ในแผน8เป็นต้นมา แต่นั้นก็เป็นเรื่องของการที่พยายามเขาเรียกปัญหาสูตรสำเร็จนะฮะหมายถึงปัญหาที่การพัฒนามักจะเรียนแบบกันหรือทำงานในรูปแบบคล้ายๆกันไปทุกพื้นที่ไปทุกภูมิภาคนะฮะนี่แหละครับเพราะว่าปัญหาจริงๆแล้วแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันการที่เราทำอะไรเหมือนๆกันแบบที่เรียกว่าสูตรสำเร็จเนี่ยมันก็แก้ปัญหาอะไร ได้ไม่ดีนะฮะอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาที่การมองการพัฒนาในระยะยาวนะฮะก็มีการจะเรียกว่าการสร้างวิสัยทัศน์ก็ได้นะครับเนื่องจากผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในรัฐบาลเนี่ยก็จะมีแนวคิดต่างๆกันก็จะเป็นประเด็นที่เ,เกิดความ ไม่มั่นคงในเชิงนโยบายนะฮะพูดตรงๆก็คือในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่ทหารมาเป็นรัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลเลือกตั้งไปเป็นทหารก็กลายเป็นประเด็นที่การทํางานไม่ต่อเนื่องนะแล้วก็ทําให้การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา,าต่างๆก็ไม่เชื่อมโยงกันด้วยนะครับก็ล้มเหลวหลายๆเรื่องนะฮะ นายกเนี่ยเขาสรุปว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจเออโทษนะครับเศรษฐกิจดี ent, freely, <S <s <aa>. <S สังคมมีปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืนนะครับนั่นคือเราพัฒนาเศรษฐกิจดีมากถนนหนทางไฟฟ้าปราปาการส่งออกการค้าการขายเงินตรามหาศาลมากมายหลังไหลการลงทุนมากมายแต่สังคมก็เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ําไม่เท่าเทียมนะฮะการพัฒนาไม่ยั่งยืนก็คือมีการทําลาย ทําให้สิ่งต่างๆมันพังทลายไปมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยที่9นะครับที่พูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นถึงเเนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญเพราะจะส่งผลต่อบทเรียนอีกอื่นๆนะครับตั้งแต่แผน8มาจนถึงปัจจุบันแผน11นี้อย่างมากมายนะครับทางนี้ทั้งนั้นก็เป็นผลจากแผน1ถึงแผน7นั่นแหละนะครับ เขาเรียกว่าผิดเป็นครูนะครับครับก็ขอบคุณผู้สวยอาจารย์ทวีสุรชิตสุุลนะครับในการบรรยายนะครับในหน่วยที่9นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่ว่าด้วยแผนพนาเศรษฐกิจนะครับในแผนต่อๆมานะครับหลังจากแผนที่ 1, 2, 3นะครับก็มีเนื้อหาสาระที่นักศึกษานะครับมีความสำคัญต่อการเข้าใจนะครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับและก็ ค่านิยมนะครับหรือความคิดของผู้คนในชนบทนะครับเป็นอย่างมากนะครับซึ่งชนบทไทยนะครับหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษนะครับหลายสิบปีก็คือการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับเราไม่สามารถหินภาพชนบทนะครับหรือรูปแบบของชนบทที่เป็นอยู่ในเดี๋ได้ต่อไปนะครับครับสำหรับเนื้อหาในการบรรยายนะครับในครั้งที่3นะครับเราทั้งครับวิทยากร2คนนะครับก็คงจะหมดเวลาด้วยแค่นี้นะครับ นักศึกษาสามารถติดตามชมรายการสอนเสริมทางไก่นะครับได้นะครับในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้ก็ขอบคุณมากกับราด้วยเวลาแค่นี้สวัสดีครับ